ที่รักคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสนุกมากเลยครับพี่คะห้อง B3 เช็คบินด้วยค่ะได้เลยครับห้อง B3 นะครับยอดทั้งหมด 5,200 บาทครับอะไรนะ 5,000 กว่าเลยเหรอถ้างั้นฉันขอโทรศัพท์แป๊บหนึ่งได้ครับที่รักคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของรุ่นน้องฉันเองฉันขอโทรศัพท์หาเขาก่อนนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลมะนาวยุ่งอยู่ไหมอ๋อไม่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าตอนนี้พี่มาร้านคาราโอเกะของแกน่ะพาแฟนมาจัดงานวันเกิดที่นี่ฮ้าวเหรอคะงั้นเดี๋ยวให้พนักงานพาไปเปิดห้อง VIP เลยไหมคะไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่ร้องเสร็จแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรวันนี้วันเกิดของแฟนพี่ทั้งทีเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายหนูจัดการเองค่ะรบกวนพี่เอาโทรศัพท์ให้แคชเชียร์หน่อยได้ไหมคะได้สิขอบใจมากนะมะนาวอ่ะรับโทรศัพท์ได้ครับฮัลโหลครับคุณมะนาวบิลของพี่เขาเดี๋ยวฉันเข้าไปเซ็นเองไม่ต้องให้เขาจ่ายละให้เขากลับได้เลยอ๋อได้ครับนี่ครับคุณครับเจ้านางผมบอกแล้วบินของคุณเจ้านางผมจะมาเซ็นเองตอนนี้พวกคุณสองคนกลับได้ไหมครับเห็นไหมคะที่รักฉันบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาถ้างั้นเรากลับกันเลยเนาะเดินทางปลอดภัยนะครับจะโทรหาเจอแกพอดีเลยแล้ววันนี้พี่มากับใครเหรอคะวันนี้พี่มากับครอบครัวน่ะกันญาติกันทั้งนั้นเลยงั้นเดี๋ยวหนูแถมไวน์ให้2ขวดดีไหมคะขอบใจแกมากเลยนะมะนาววันนี้พี่พาครอบครัวมาสังสรรค์เนี่ยญาติกันทั้งนั้นเลยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยฟรีเลยได้ไหมอ๋อพาครอบครัวมาสังสรรค์งั้นเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายหนูเซ็นให้ก็ได้ค่ะพวกพี่กินเสร็จแล้วก็กลับได้เลยขอบใจแกมากเลยนะมะนาวไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนนะค่ะร้องเพลงให้สนุกนะคะจ้ะพวกแกวันนี้สนุกดีไหมสนุกมากๆเลยแต่เกรงใจจังวันนี้พี่บีจ่ายเองอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นพวกแกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวจะจ่ายเงินจะจ่ายทำไมร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของรุ่นน้องฉันเองเป็นเพื่อนๆกันคนบ้านเดียวกันจะจ่ายทำไมเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองส่วนพวกแกไปรอฉันอยู่หน้าร้านแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปรอหน้าร้านแล้วกันนะงั้นฝากแกด้วยแล้วกันนะนายบินทั้งหมดเท่าไหร่ค่าอาหารบวกค่าห้องคืนนี้ทั้งหมด 12,000 บาทครับนี่ครับบินได้งั้นเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงมะนาวตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านแกน่ะพาเพื่อนมาสั่งสรรค์สักหน่อยส่วนเรื่องบินเนี่ยแกช่วยจัดการให้พี่หน่อยได้ไหมเอ้าแกก็อยู่ที่ร้านเหรอถ้าอย่างนั้นพี่รออยู่ที่เคาน์เตอร์นะโอเคจ้ะอ
พี่คาร่าอ้าวมะนาวแกมาแล้วเหรอห้องเขาทั้งหมดเท่าไหร่คิดเงินให้ฉันหน่อยยอดทั้งหมด 12,000 บาทครับคุณมะนาวหนึ่งหมื่นสองพันบาทเอาแบบนี้ดีไหมคะบินนี้หนูลดให้พี่ 10% ดีไหม 10% เองเหรอคนรู้จักกัน 10% เองไม่ดีมั้งไม่ดีตรงไหนพี่ปกติหนูก็ไม่ได้ลดให้ใครอยู่แล้วเห็นเป็นพี่ที่รู้จักกันหนูเลยลดให้ 10% มะนาวเราก็รู้จักกันมานานแล้วอีกอย่างแกก็ไม่ได้ขาดแคลนเรื่องเงินด้วยเงินแค่หมื่นสองนี้แกก็เซ็นให้พี่ไปเถอะเซ็นงั้นเหรอพี่พาแฟนมาเลี้ยงวันเกิดหนูก็เซ็นให้พาครอบครัวมาสังสรรค์หนูก็เซ็นให้วันนี้พี่พาเพื่อนมาปาร์ตี้ทำไมพี่ไม่ให้เพื่อนของพี่จ่ายล่ะทุกครั้งที่พี่มาที่นี่พี่ก็จะโทรหาหนูตลอดวันนี้พี่บอกว่าพี่อยากช่วยเพื่อนประหยัดเงินแล้วหนูล่ะพี่เห็นหนูเป็นอะไรถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยพี่ก็มาช่วยร้านเปิดใหม่อย่างแกพอไม่ต้องพูดแล้วอย่าเอ่ยคำว่าช่วยเลยมีที่ไหนกันเขาช่วยกันด้วยวิธีนี้มีครั้งที่1ก็ต้องมีครั้งที่2มีครั้งที่2ก็ต้องมีครั้งที่3เดี๋ยวก็มีครั้งที่4ครั้งที่5อีกพี่หนูเปิดร้านมาหนูมีต้นทุนนะไหนจะค่าพนักงานไหนจะค่าเช่าที่อีกแล้วก็ยังมีเธอก็ฟังพอเถอะไม่ต้องพูดแล้วบินวันนี้ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายก็แจ้งตำรวจมาจับเลยนี่ครับบินไม่มีอ่ะดูเหมือนฉันเป็นคนมีเงินที่ไหนล่ะถ้างั้นผมก็ต้องแจ้งตำรวจแล้วครับเดี๋ยวงั้นฉันขอรูดบัตรแทนก็ได้อ่ะก็แค่นี้